ที่สกรณียเมตตาปลิตเมื่อพระเจอผีผีส่วนใหญ่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดจินตนาการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเป็นผีที่ไม่มีตัวตนจริงๆแต่ผีที่มีตัวตนจริงๆก็มีผีคือใจหรือจิตหรือวิญญาณของมนุษย์ที่ตายไปแล้วหรือ อดีตมนุษย์เป็นกายละเอียดอยู่ในภพภูมิเดียวกันหรือใ,นในกล้กันกับมนุษย์มีหลายระดับหลายประเภทเช่นเปรตอสุรกายสัมภเวสีภุมมะเทวารุขเทวาอากาศเทวานาคยักษ์ครุฑคนทันวิทยทรรมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่เห็นได้ด้วยตาทิพย์บางประเภทมีฤทธิ์แปลงกายได้ ปรากฏกายให้มนุษย์เห็นได้อาจให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้อดีตมนุษย์ที่เราเรียกว่าผีนี้ทำบาปไม่มากพอที่จะทำให้ตกนรกและทำบุญไม่มากพอที่จะนำพาให้เกิดบนสวรรค์ประเภทที่เรียกว่าบุญก็ไม่ทำกรรมก็ไม่สร้างวัดก็ไม่เข้าเหล้าก็ไม่กิน ถ้าเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสร้างบุญสร้างกุศลทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาพวกนี้จะไม่มาทำอันตรายเรามีแต่จะมาขอส่วนบุญและช่วยปกป้องคุ้มครองเราเพราะในภพภูมิเหล่านี้เป็นอยู่ได้ด้วยบุญถ้าเราส่งบุญไปให้สภาพความเป็นอยู่ของเขาก็จะดีขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้น มีทิพยพยสมบัติมากขึ้นมีอำนาจมีบริวารมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราประพฤติตัวไม่ดีผิดศีลผิดธรรมก่อทุกข์ก่อเวรและมีเชื้อชอบชอบเชื่อเรื่องสิงสิงทรงทรงศรัทธาในสิ่งเหล่านี้พวกนี้ก็จะมาเข้าสิงมาเข้าทรงมาก่อทุกข์ก่อโทษแก่เราได้ เรื่องพระเจอผีในสมัยพุทธกาลเกิดขึ้นเมื่อพระภิษุ500รูปเข้าไปอาศัยป่าแห่งหนึ่งที่ร่มรื่นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้ระยะหนึ่งได้เห็นภาพสยดสยองน่ากลัวได้ยินเสียงโหยหวนหน่าหวาดเสียวได้กลิ่นเหม็นตามรบกวนตลอดเวลาด้วยฤทธิ์ของลุคเทวาที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้น จนไม่สามารถรวมใจปฏิบัติธรรมได้เป็นโรคผอมเหลืองผลสุดท้ายต้องชวนกันกลับไปวัดพระเชตวันกลาบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบพ,พระพุทธเจ้าทรงตรัสกรณียะเมตตาสูตรให้พระพิสุชุดนี้ทรงจําและนําไปปฏิบัติแล้วให้กลับไปจำพรรษาในป่าที่เดิมพระพิสุทั้ง500รูป ทรงจำน้อมนำไปปฏิบัติและท่องบนสาธยายกลับไปปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอาหารหันต์ทั้ง500รูปที่ป่านั้นในภาษานั้นนั่นเองถ้าเราไม่ได้จับประเด็นหรือเน้นไปที่การท่องหรือสาธยายพระสูตรนี้แล้วจะกันผีหลอกได้เราจะได้แนวทางวิธีปฏิบัติวิธีฝึกฝนอบรมตนให้ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียงทั้งหัสถ์และบรรพชิต ด้วยความมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันเป็นความสุขทั้งส่วนตัวและส่วนรวมตั้งแต่สุขเล็กน้อยจนถึงสุขสูงสุดในพระนิพพานทีเดียวจากการศึกษาและปฏิบัติตามเนื้อหาสาระในพระสูตรนี้กรณียมัทถกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะกิจที่ผู้มีปัญญาพึงกระทา ตามพระอริยเจ้าเพื่อบรรลุทางสงบหรือพระนิพพานคือคืออะไรบ้างกิจคือสิ่งที่ต้องทำหรือควรทำไม่ทำไม่ได้ถ้าไม่ทำจะไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ปรารถนาหรือสิ่งที่ต้องการได้กิจหรือการกระทําต่อไปนี้เป็นกิจที่ผู้ต้องการบรรลุพระนิพพานจะต้องกระทํา ทำตามอย่างพระอริยเจ้าผู้บรรลุพระนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระพิสุทั้ง500รูปทําตัวดังนี้ 1. สักโกเป็นผู้มีความอาจสามารถคืออาจหารไม่กลัวไม่เกียดคร้านขยันใช้ปัญญาไตร่ตรองไม่ให้ขาดตกบกพร่องในกรณียกิจ ในการทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจและในกิจข้อต่อๆไป 2. อ,อุชุหรืออุชูแปลว่าตรงซื่อซื่อตรงเหยียดออกคือไม่มีเล่เหลี่ยมไม่เอ็นเอียงจริงใจไม่คิดคดทรยศซื่อสัตว์ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันจนถึงความตรง ความจริงใจต่อเป้าหมายของชีวิตที่พระพิสุทั้ง500รูปนั้นตั้งใจจะไปให้ถึงนั่นคือพระนิพพานคือความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เกิดจนใจหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์แล้วนั่นเอง 3. สุหุชูแปลว่าตรงด้วยดีคือตรงล้วนๆตรงตรงๆตรงสุดๆตรงตลอดเป็นการเน้นความตรงที่ ตรงจริงๆสุขูชูคือที่สุดของความตรงตรงต่ออะไรตรงต่อพระนิพพานสนใจกระทำแต่กิจที่จะนำไปสู่พระนิพพานเท่านั้นกิจอื่นที่จะนำออกนอกขนทางพระนิพพานไม่เอาไม่ทำตรงด้วยดีอย่างนี้คนก็ชอบใช่ไหมพระก็ชอบผีก็ชอบด้วยสสุวโจ ว่าง,ง่ายสอนง่ายอยู่ในโอวาทไม่ดือ้อไม่เถียงในที่นี้หมายเอาว่าง,ง่ายสอนง่ายต่อธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5. มุทุอ่อนละไมอ่อนโยนทั้งกายวาจาและใจกายและวาจาที่กระด้างไม่อ่อนโยนย่อมมาจากใจที่กระด้างไม่อ่อนโยนด้วย ถ้าใจกระด้างคือใจที่มีทั้งความโลรความโกรธความหลงเป็นใจที่ไม่นุ่มนวลไม่ควรแก่การงานถ้านำใจที่กระด้างมาเจริญสมาธิภาวนาผลที่หวังจะให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานดูจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย 6. อนัตติมานีไม่มีอัตติมานะคือไม่เยื่หยิงไม่ถือตัว ไม่อหังการจองของคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาดูถูกดูหมิ่นคนอื่นความถือตัวนั้นเป็นเหมือนกำแพงกัน้นคุณธรรมความดีที่จะเข้ามาสู่ตัวเรากั้นไม่ให้เราออกไปรับรู้คุณงามความดีของผู้อื่นเมื่อมีมานะถือตัวใจจะติดอยู่กับความยึดมั่นความถือตัวนั้นๆใจจะไม่หยุดนิ่งได้เลย จสันตุสโกมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เราเป็นมีความสม่ำเสมอในอารมณ์ไม่ขึ้นขึ้น,นลงลงอยากมีอยากได้อยากเป็นไม่มีที่สิ้นสุดใจที่ไม่รู้จักพอใจที่ไม่สันโดษเป็นใจที่ไม่หยุดนิ่งจะหยุดใจใจจะหยุดจะนิ่งได้เมื่อ มีความสันโดษ 8. สุภโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายเพราะจะได้ไม่เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปกับการกินมากเกินไปยิ่งเป็นพระภิกษุความเป็นอยู่เรื่องอาหารนั้นขึ้นอยู่กับญาติโยมต้องไม่ทำให้ผู้เลี้ยงเดือดร้อนถ้าเป็นคนเลี้ยงง่ายญาติโยมก็สบายใจ ยินดีที่จะหามาถวายอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นคนเลี้ยงยากติดในรถอาหารโอกาสที่ใจจะหยุดนิ่งก็เป็นไปได้ยากพระพุทธเจ้าทรงจัดเรื่องการเห็นแก่ปากแก่ท้องนี้เป็นหนึ่งในสี่ของอันตรายของพระภิกษุบวชใหม่เลยทีเดียวนะผู้เลี้ยงง่ายใจจะหยุดนิ่งได้ง่ายญาติโยมก็ชอบคนทั่วไปก็ชอบ เทวดาก็ชอบก็อนุโมทนาแม้ผีก็ชอบไม่มารบกวน 9. อ้าอิจโจมีธุระน้อยกิจหรือธุระของพระมีเพียงทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตัวเองให้เกิดขึ้นและอนุเคราะห์สั่งสอนแนะนำญาติโยมที่ช่วยเหลือดูแลอุปถักภ์มีแค่นั้น ถ้ากิจที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของพระรูปไหนมีมากหนทางพระนิพพานก็ยิ่งห่างไกลออกไปเท่านั้นใจจะยิ่งออกไปกับเรื่องราวต่างๆที่เราชักนำเข้ามาไม่มีโอกาสหยุดนิ่งพระพิสุทธิ์ที่มีกิจมากย่อมไม่เจริญในธรรมไม่เจริญในวินัย 10. สัลลหุกวุตติ เป็นผู้เบากายเบาใจความเบากายเบาใจไม่ห่วงไม่กังวลจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีกิจน้อยมีธุระน้อยในข้อที่แล้วนอกจากนี้ต้องไม่สะสมสมบัติข้าวของที่เกินจำเป็นมีของมากใจก็จะไปติดกับข้าวของเหล่านั้นเป็นห่วงข้าวของเหล่านั้นต้องคอยดูแลคอยรักษาซ่อมแซมถ้ามีกิจน้อย มีสมบัติน้อยจะไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีห่วงไม่มีกังวลใจจะหยุดใจจะนิ่งได้ง่ายคนเห็นก็ชอบพระด้วยกันเห็นก็ชอบผีเห็นผีก็ชอบ11สันตินทรีโอมีอินทรีย์สงบระงับอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ สำรวมคืออะไรสำรวมคือระมัดระวังเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดไปในอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดความสุขหรือความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นได้ทำยังไงด้วยการตัดวงจรที่ใจโดยทำใจหยุดใจนิ่งยังไงละ่ะ การกระทบหรือการสัมผัสนั้นก็เป็นเพียงแค่ศักแต่ว่าสัมผัสศักแต่ว่ากระทบแต่ถ้าสํารวมไม่ทันเมื่อกระทบหรือเมื่อสัมผัสก็ยังมีโอกาสสํารวมเมื่อตอนเกิดสุขหรือเกิดทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อีกตอนหนึ่งด้วยสํารวมได้ยังไงก็สํารวมด้วยการหยุดใจนิ่งๆตัดวงจรไม่ให้เกิดราคะโทสะโมหะตามมาพระก็ชอบ คนก็ชอบเทวดาก็ชอบผีก็ชอบพระที่สำรวมอินทรีย์มีแต่อนุโมทนาไม่มาหลอกไม่มาหลอน 12. นิปโกมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรอบรู้ทั้งปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมในทางโลกรอบรู้ในวิชาการ กิจการอาชีพการครองตนครองเดือนครองหมู่คณะช่วยเหลือเกื้อกูลนำความสุขมาให้ตนและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตนี่รวมถึงโลกหน้าด้วยนะทางธรรมมุ่งเอาความฉลาดรอบรู้ในการป้องกันรักษาและพัฒนาความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้ศีลสมาธิและปัญญาของตนเองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป สิบสามอป,ปะคับโพเป็นผู้ไม่ขนองมีความสงบสงเงียมสำรวมกายวาจาใจกายและวาจาจะหยุดขนองเมื่อเมื่อใจหยุดขนองใจจะหยุดขนองเมื่อนำใจมาหยุดนิ่งๆเฉยๆเมื่อใจหยุดขนองเมื่อใจหยุดขนองนั้นนะ่ะเข้าใกล้อะไร เข้าใกล้พะนิพาลแล้วใช่ไหมใครๆก็ชอบคนที่ไม่ขนองไม่มีใครชอบคนขนองพระขนองยิ่งไม่ชอบใหญ่ผีก็ไม่ชอบ 14. กุเลสุอะนะนุคิโทไม่พัวพันในสกุลในที่นี้หมายถึงไม่ให้เข้าไปคลุกคลีประจบ ทำกิจธุระให้ญาติโยมโดยหวังลาบสักการะหรือไม่เข้าไปบริหารจัดการกิจการต่างๆของตระกูลแม้จะเป็นตระกูลของพ่อแม่ตัวเองก็ตามเพราะเมื่อทำเช่นนั้นแล้วกิจหรือหน้าที่ของตนเองในฐานะพระภิกษุจะหย่อนจนบางครั้งอาจจะลืมไปว่าตนเองเป็นพระนะโอกาสที่ใจจะหยุดจะนิ่งเข้าสู่ขนทางพระนิพพาน ซึ่งยากอยู่แล้วยิ่งยากใหญ่และห่างไกลออกไปมากกว่าเดิมทุกทีทุกที 15. บห้ณจะขุดทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูระเรอุปะวะทยุงไม่ประพฤติสิ่งลามกใดๆแม้เล็กน้อยที่ผู้รู้ทั้งหลายติเตียน เมื่อไม่ทําสิ่งลามกแม้เล็กน้อยทั้งกายวาจาและใจแล้วความสะอาดบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นในตนนั่นคือผลทางพระนิพพานนั่นเองคุณสมบัติ15ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุทั้ง500รูปนี้คือคุณสมบัติของพระอริยเจ้าที่บรรลุพระนิพพานซึ่งผู้หวังสันตบททางสงบคือพระนิพพาน จะต้องกระทำตามมี3ข้อสังเกตในเรื่องนี้ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติทั้ง15ประการนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีเมตตาอยู่ในตนเป็นผู้พร้อมที่จะแผ่เมตตาให้ผู้อื่นประการที่ 2. พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเพื่อให้พระพิกษุทั้ง500รูป สร้างคุณสมบัติดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตนก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาในภายหลังเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเรามีเงินอยู่ก่อนจึงจะให้ผู้อื่นได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีเงินเราก็ให้ผู้อื่นไม่ได้ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันตัวเองต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่มีเมตตาก่อนแล้วจึงจะแผ่เมตตาไปยังผู้อื่นได้ส คุณสมบัติดังกล่าวอาจจะถือว่าเป็นคุณสมบัติของบุคคลต้นแบบบุคคลตัวอย่างในสังคมของเราก็ได้ถ้าเราจะฝึกเยาวชนให้เป็นคนดีของประเทศก็ควรจะฝึกให้มีคุณสมบัติ15ประการนี้จะหาผู้นำรัฐบาลจะเลือกสอสถ้าเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติทั้ง15ประการนี้เราจะได้ผู้นำที่ดีได้ตัวแทนที่ดีได้สสที่ดีสังคมประเทศชาติ จะสงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อมีคุณสมบัติทั้ง15ประการนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้แผ่เมตตาดังต่อไปนี้พระองค์ให้ทําใจให้เหมือนแม่ที่มีลูกคนเดียวรักลูกและยอมตายได้เพื่อลูกคนเดียวนั้นในสัตว์ทั้งหลายคือให้นึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นลูกคนเดียวของเรา เรารักปรารถนาดีต่อลูกคนเดียวของเรายัางไงก็ให้รักและปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันทําอย่างนั้นเหมือนกันและท่านก็ขยายความคําว่าสัตว์ทั้งหลายว่ารวมสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่สัตว์ที่ยังมีตันหาไม่มีตันหาตัวอ่อนตัวแข็งอยู่กับที่เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ได้สัตว์ที่มีลําตัวยาวลําตัวใหญ่ ลำตัวปานกลางลำตัวสั้นผอมอ้วนสัตว์ที่เรามองเห็นมองไม่เห็นอยู่ในที่ไกลอยู่ในที่ใกล้สัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่กำลังแสวงหาที่เกิดให้เราทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายแล้วนึกขยายความเมตตาความปรารถนาดีในสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวออกไปรอบตัวทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง คือด้านซ้ายด้านขวาทั้งในอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนในขณะที่เรายังตื่นอยู่โดยนึกแผ่เมตตาดังนี้สเพสตาพระวันตุสุขิตตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขนัปะโปรปรังนิกุปเพธะอย่าพึงข่มเหงสัตว์อื่น นาติมันเยทะกัตทะจินังกินจิอย่าพึงดูหมิ่นใครๆในทุกที่ทุกสถานพยาโรสนาปฏีขสัญญานานยมัญยัสสะทุกขมิตรชยะไม่ควรก่อให้เกิดทุกข์แก่กันและกันเพราะความโกรธและความคุมแค้นการแผ่เมตตามีอนิสง์ มีผลไม่จำกัดขอบเขตเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูบัณฑิตกล่าวว่าเป็นการอยู่อย่างประเสริฐเป็นการอยู่อย่างพรมผู้จเจริญเมตตาที่ละความเห็นผิดเสียได้มีศีลบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยญานนณทัศนะนำความหมกมุ่นในกามออกเสียได้ย่อมไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นอมตะสุข ้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตการแผ่เมตตานี่นะถ้าทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลำดับสั่งสมดีแล้วปรารบดีแล้วจะหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอามนุษย์เทวดาก็ลงรักษาไฟยาพิษอาวุธ จะทำอันตรายไม่ได้จิตจะตั้งมั่นเร็วสีหน้าผ่องใสมีสติไม่หลงตายเมื่อยังไม่แทงตลอดในพระอรหันต์ก็จะเข้าถึงพรหมโลกพระพิสุทั้ง500รูปสร้างและพัฒนาคุณสมบัติของผู้มีเมตตา15ประการดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตนเรียนรู้วิธีแผ่เมตตาแล้วก็กลับไปจำพรรษาในป่าที่เดิม ลุคเทวดาที่เคยทำผีหลอกก็ไม่มารบกวนอีกเลยตรงกันข้ามกลับช่วยกันดูแลรักษาและอนุโมทนากับพระพิสุชุดนี้จนท่านสามารถบรรลุพระอรหันตทั้ง500รูปเมื่อออกพรรษาถ้าใครกลัวผีทำตาม15ข้อนี้รับรองผีจะไม่มารบกวนครั้งหน้าเรื่องระจญงูตอนพรรษาแรกๆ ไปนั่งสมาธิอยู่บนสะพานไม้เล็กๆในพงหญ้านั่งอยู่รูปเดียวตอนเย็นๆแล้วละพรบค่ำแล้วพอลืมตาขึ้นมางูตัวดำเมี่ยมขนาดเกือบเท่าข้อมือนี่แผ่แม่เบีย้ยเตรียมพร้อมอยู่ตรงหน้าห่างไม่ถึงเม็ดทำยังไงถึงรอดมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ครั้งหน้าจะเล่าให้ฟังพร้อมวิธีป้องกันอันตรายจากงูแมลงป่องตะขาบสัตเล้ยคลานต่างๆ ตำนานที่4ขันทปริศ